ไฟแดงจ้าพร้อมมากเลยจ้ะนี่ค่ะเพื่อนๆกระเทียมป่าเนาะที่ติเก็บมาเนาะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะลงมือผัดเรามาผัดน้ำมันหอยกระเทียมป่ากันจ้ามีจะต้นงามๆทั้งนั้นเลยดูทั่วดูทั่วพี่น้องเรามาผัดน้ำมันหอยกันจ้าตอนนี้ค่ะเราตั้งกระทะกันเนาะตั้งกระทะให้น่าจะเริ่มร้อนแล้วนะคะจะใส่นะคะน้ำมันลงไปเลยจ้าพออีกสักนึงนะคะให้มันร้อนพอผัดน้ำมันหอยต้องไฟแรงๆนะคะแต่เตาไฟฟ้าของเดนมาร์กมันก็จะไม่แรงเหมือนเตาแก๊สเนาะเลยต้องรอแป๊บนึงนะจ๊ะเพื่อนๆน้ำลายแตกค่ะที่เราจะใส่เนาะกระเทียมที่เราใส่ก่อนหอมมากเลยค่ะพี่กับกระเทียมนี่นะคะกระเทียมปลางามๆนะจ๊ะใส่ไปเลยค่ะเพื่อนไฟแดงเนาะมีเขาเยอะผัดไม่ใช่น้ำมันหอยนะคะได้ลืมไปผัดกระเทียมป่าไฟแดงจ้าหอมมากเลยจ้ะหอมมากเลยนี่จ้ะเครื่องปรุงที่จะใส่เต้าเจี้ยวนะคะน้ำมันหอยซอสพริกเผานะคะน้ำตาลหน่อยนึงนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะนี่จ้ะค่ะก็ใส่ที่อย่างนี้ผักมันจะใช้ในการผัดช้านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยหอมเลยค่ะหอมเลยจ้าใส่เรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักบุ้งนะคะผักบุ้งผัดกระเทียมปลาไฟแดงจ้ะเพื่อนๆอุ้ยหอมหอมคักของแม่เรียบร้อยแล้วมันจะชิมเนาะพอดีแล้วเตรียมรอแล้วจ้าเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดกระเทียมปลานะคะไฟแดงนะคะตอนแรกจะเป็นน้ำมันหอยนะคะแต่ไปมาแล้วเป็นผัดกระเทียมปลาไฟแดงจ้ะเพื่อนๆมาชิมกันเลยจ้าค่ะผัดกระเทียมปลาไฟแดงก็เสร็จแล้วเนาะก็มาชิมกันจ้ะเพื่อนๆหอมหอมจริงๆเลยจ้ะอุ้ยอ
อ่อนนุ่มรสชาติมันผัดบุ้งเลยจ้ะเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงเลยอร่อยจริงๆเลยจ้ะแซ่บๆมาเดี๋ยวต้องไปเก็บไปทุกวันละติ๊กนี่เนาะคนไทยในต่างแดนนะคะชีวิตในเดนมาร์กคนไทยในต่างแดนก็เศรษฐกิจพอเพียงเนาะเราไปเก็บในโคกในป่าหรือในป่าของเดนมาร์กก็มาทำเป็นอาหารได้นะคะเมนูอร่อยอร่อยคล้ายผัดกระบุ้งเลยค่ะไฟแดงก็เป็นผัดกระเทียมปลาไฟแดงนะคะรสชาติแซ่บจริงๆเลยจ้ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับติ๊กด้วยนะคะเพื่อนๆเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะติ๊กขอกินให้เสร็จก่อนนะคะขอกินให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อนๆเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ